มาเถิดล้อมวงร่วมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานครสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเมื่อกี้เห็นคุณหนูบอกว่าการให้คำปรึกษาเยอะกว่าตอนว่าความว่าความนี้ก็ให้คุณสุรชัยว่าความใช่เพราะว่าเรามีทีมทนายค่ะทีมทนายที่ในการไปดำเนินการในชั้นศาลแล้วบทบาทของคุณหนูครับที่เห็นอยู่ตามการประสานงานการปรึกษาไปเป็นเพื่อนชาวบ้านเหรอใช่ค่ะอันนั้นคือส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าต้องทำคือหนึ่งคือเรารู้สึกว่าเมื่อชาวบ้านมีปัญหาเรามีเครื่องมือด้านกฎหมายเราก็ควรที่จะค้นเพื่อที่จะช่วยชาวบ้านจำได้ไหมว่าไปช่วยชาวบ้านมากี่เคสแต่ตั้งแต่จำไม่ได้แล้ว20ปีนี้20ปีก็เดินทางตลอดก็ไม่ได้นับเลยว่ากี่เคสกี่เคสมีเคสไหนที่อยู่ในใจจริงๆเคสแรกที่เรารู้สึกว่าเปลี่ยนจากการรู้สึกว่าทำบัญชีมาเป็นทำกฎหมายคือเคสบ่อนนอกบ้านกูดคือตอนนั้นเนี่ยยังทำในเรื่องธุรการการเงินอยู่2543ประมาณนั้นแล้วก็ลงไปช่วยพี่ๆเขาเก็บข้อมูลตอนนั้นเป็นเด็กจบใหม่เลยไหมใช่แล้วก็เข้ามาทำในบริษัทกฎหมายเล่าชีวิตเป็นบัณฑิตจบใหม่ด้านการเงินไม่รู้เรื่องกฎหมายแล้วอยู่ดีก็เดินเข้าไปช่วยชาวบ้านคือจริงเนื่องจากว่ามีรุ่นพี่ทำอยู่บริษัทที่ทำงานด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนก่อนคือด้านแรงงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชวนเรามาทำงานธุรการการเงินแล้วพอมาทำธุรการการเงินเราก็ขอตามพี่ด้วยไม่อยากทำที่ออฟฟิศก็เลยลงไปในพื้นที่แล้วพอเราไปเจอชาวบ้านเรารู้สึกว่าปัญหาชาวบ้านมันน่าสนใจในการช่วยคิดช่วยค้นในการแก้มากกว่ามาหาตัวเลขที่จะแก้ระบบบัญชีอะไรเงี้ยน่าสนใจขยายความนิดคือเรารู้สึกว่าพอทำบัญชีมันอยู่กับเอกสารไงฮะอันนี้ก็เอกสารโอ้โหแต่มันต่างกันในการที่อยู่กับเอกสารหาตัวเลขให้ลงตัวกับการที่แบบว่าอยู่กับเอกสารในการค้นหาว่าเอ๊ะคำตอบหรือทางออกของชาวบ้านที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็ท้าทายในมุมว่ามันรู้สึกว่าอยู่กับชีวิตคนน่ะยังจำบทตัวเองที่บ่อนอกบ้านกูดได้ไหมลงไปช่วยพี่บันทึกข้อเท็จจริงหลังจากนั้นเราก็เข้าร่วมประชุมกับพี่ที่เป็นทนายความว่าพี่เขาเตรียมกันยังไงเข้าไปเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่บันทึกการประชุมพี่ก็ถามหนูจดอะไรได้บ้างเราก็จะสรุปการประชุมให้พี่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งเนี่ยมันจะผ่านมือหนูหมดเลยเราทำไงเหมือนพี่รุ่นโบราณนี่หว่าก็อันนี้มันตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมปี43โอเครับได้รับได้คำร้องคำฟ้องอะไรต่างๆเนี่ยมันผ่านมาหมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราซึมซับในสิ่งที่แบบพี่พยายามที่จะค้นคว้าพี่พยายามคิดหรือว่าช่องทางต่อสู้เพื่อที่ให้มันเกิดความเป็นธรรมกับชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะคือหาช่องทางหาเอกสารหาหลักฐานใช่แล้วก็ทำงานร่วมกับชาวบ้านอ๋อบ่อนอกบ้านกูดแล้วต่อไปทำอะไรนะโคบอล60โคบอล60ที่มันมีอุบัติเหตุรังสีโคบอล60ที่สมุทรปราการที่ลงโกดังซื้อเศษวัสดุอะค่ะแล้วที่มีคุณลุงคนหนึ่งใช่ไหมที่ไปรับซื้อใช่แล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยมีบาดเจ็บด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็จะเป็นคดีแรกๆแล้วก็คริตตี้ที่เข้าหมู่บ้านโคบอล60นี่ผลคดีเป็นไงนะผลคดีช่วงแรกคือว่าเราฟ้องสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเพราะว่าไม่ได้ควบคุมอย่างดีปล่อยโคบอล60ให้ออกมาคือไม่ได้ควบคุมตามกฎหมายศาลก็พิพากษาให้จ่ายค่าชดเชยให้ชาวบ้านแล้วก็คดีแพ่งที่ฟ้องบริษัทก็ให้จ่ายแต่ว่าคดีแพ่งจ่ายน้อยกว่าซึ่งเราก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาตั้งแต่เป็นคดีแรกๆว่าการพิสูจน์เรื่องความรับผิดของบริษัทเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เข้มข้นมากหรือว่าหลักการในการพิพากษายังไม่ได้ตอบเรื่องนี้เท่าไหร่เรื่องความรับผิดชอบต่อมาก็มาทำคริตตี้ใช่ช่วงนั้นเป็นช่วงมลพิษอุตสาหกรรมใช่ใช่ใช่คริตตี้นี่ฟ้องศาลปกครองให้ฟื้นฟูฟ้องศาลปกครองให้ฟื้นฟูลำห้วยปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มฟื้นฟูฟ้องตั้งแต่ปี45 46 47เก็บข้อมูลตะกั่วให้ตั้งแต่อาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ใช่ไหมคะปี44 45 44 45เป็นการเตรียมข้อมูลก่อนที่ยื่นฟ้องอันนั้นงานวิจัยเราเสร็จแล้วส่งให้แล้วใช่แล้วก็มาประกอบการฟ้องตอนนี้ยังไม่ฟื้นฟูทั้งที่ชนะแล้วใช่ๆคริตตี้เนี่ยทำตั้งแต่ผมหนุ่มๆยันแก่แล้วเนี่ย20กว่าปีใช่สุวรรณคูหานานกว่านั้นนั่นค่ะเริ่มต้นก่อนที่เราจะรู้เรื่องเพราะว่าสุวรรณคูหาเอ็นรอเข้ามาในช่วง2เพราะว่าคดีแรกๆเข้าใจว่าเป็นพวกการฆาตกรรมด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่ามีการยิงกันตายแล้วก็มีพี่ทนายตั้งแต่ยุคพี่อาจารย์ทองใบทองเปามันที่ทำกรณีแรกๆแล้วเอ็นรอนยังมาซีรีส์2ซีรีส์2คืออุทธรณ์ฟ้องเพิกถอนตอนต่อใบอนุญาตป่าไม้อีกรอบนึงตอนนี้ก็ถือว่าชนะชาวบ้านชนะในศาลชั้นต้นศาลปกครองชั้นต้นเพราะศาลบอกว่าฟ้องอีกรอบหนึ่งในใบอนุญาตต่อใบอนุญาตแล้วเดี๋ยวเหมืองเขาก็อุทธรณ์แต่นี่คือคำพิพากษาคือเพิกถอนใบอนุญาตป่าไม้ด้วยแล้วเพิกถอนใบอนุญาตประธานบัตรด้วยแต่เขาก็อุทธรณ์ไปอีกถ้าอุทธรณ์เราคงขอคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ไม่งั้นภูเขาคงไม่เหลือเพราะตอนนี้ก็เข้าไปเยอะแล้วเขาระเบิดไปแล้วคือระหว่างคดีภูเขาก็โดนระเบิดไปเรื่อยๆใช่ใช่แม้จะชนะแล้วภูเขาก็ระเบิดไปเรื่อยๆณตอนนี้เพิ่งชนะเนาะเมื่อวันที่14ที่ผ่านมา14ที่หน้าก็เดี๋ยวเราจะขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างนี้ตอนนี้ไม่ระเบิดวันนั้นที่เข้าไปยังระเบิดอยู่ยังระเบิดอยู่เพราะว่าเขายังอุทธรณ์ได้ใช่ในช่วง30วันนี้เขาต้องอุทธรณ์ภายใน30วันทำงานอย่างนี้มันยาวเนาะใช่ค่ะแล้วท้อไหมมันไม่ใช่แบบเราท้อหรือไม่ท้อแต่เรารู้สึกว่าถ้าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมันมีกระบวนการยุติธรรมยาวเนี่ยการแก้ปัญหามันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ชาวบ้านหรือตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมอ่ะเห็นไปอยู่หน้า UN อยู่หลายวันชาวบ้านก็อดอาหารเอ็นรอไปยุเขาเปล่าไปสร้างกลไกให้เขาทำแบบนั้นหรือเปล่ามาเถิดลองบ่งร่วมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานคร